ขุมหน้ามนคนหน้าหวานตามธรรมเนียมครับตามธรรมเนียมต้องกราบไหว้ครูบาอาจารย์กันก่อนและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าหมอจระเข้อย่างพี่สกลเขาไม่ได้โชว์เสียวได้อย่างเดียวแต่เน้นโชว์ฮาด้วยจ้าทันทีที่เริ่มโชว์พี่สกลก็เดินเข้าหาเจ้ายูยี่จระเข้ไซส์ยักษ์แล้วพยายามชวนมันออกมาโชว์ตัวต่อหน้าคุณผู้ชมทั้งหลายแม่ทำอย่างกับไล่จิงจกเลยนะครับพี่แต่ถึงจะใกล้ชิดผูกพันแค่ไหนก็ห้ามไว้ใจเด็ดขาดฟังเสียงงับอันทรงพลังของมันสิครับอีกทีอ้อมทันทีชีวิตนักตอนนี้ชีวิตวัดด้วยชีวิตชีวิตบางกว่าเส้นด่านตาต่อตาฟันต่อฟันตายเป็นตายเที่ยวพันธุ์จระเข้ทั้งหมด66สิ่งอันตรายทุกสิ่งและคมทุกสิ่งโอ้โหมีของดีในคอซะด้วยเอาซะหน่อยปลุกของพักกันเอาไปนู่นแล้วไอ้นี่ไหวเลยโอเคโอ้โหปักปุ๊บมาแล้วก็หยอกมาแล้วขอเสียงปรบมือสักครั้งดีกว่าโบกไม้โบกมือบายบายหยุดๆๆเอ้ยยายเข้นะบอกแล้วว่าชิวๆไอ้แบบนี้พี่เขาทำได้ตั้งแต่2ขวบยังไม่ตั้งไข่เลยนะครับนั่นมาชมฝีมือการเทรนนิ่งลูกศิษย์ก้นกุฏิให้โชว์เสียวกันบ้างดีกว่าฝึกให้กล้าหมอจระเข้ที่ไหนก็ฝึกได้แต่จะฝึกให้กล้าและฮาด้วยต้องมาหาหมอสกลเท่านั้นสุดท้ายก็ร่ำลากันด้วยรอยยิ้มและน้ำจิตน้ำใจสไตล์ไทยแลนด์วันเท้าทางอยู่โลกปิดท้ายด้วยการสู้หัวใจผู้ชายคนนี้หมอจระเข้ที่ครบเครื่องที่สุดอีกหนึ่งคนในประเทศไทยสกลเนินผู้ผ่านไรทองเมืองสุพรรณผันจ้าThank you.